นี่เอวินโอ้ยขาจ้าอีกจ้าอีกหนึ่งเลี้ยงเลยสามจูมอีกหนึ่งจ้าโอ้ยสามเลยตัวนี้สวยงามมากสองจูมจ้ามองนี่เรื่องเลี้ยงจูมใหญ่เลยครับมีจูมมีนี่ยายกันมาจากมูงหันได้นี่เนาะจ้าจ้าจับปึงมันนี่ครับชาให้เบิ่งนี่ครับมันอ่อนแนวนี้ครับเป็นล่าด้วยครับนี่ดอกดีครับสองดอกไม้วิ่งอยู่นี่เนาะแข็งดีแข็งดีกันสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป่านะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดี FC เก่า FC ใหม่แล้วก็พวกเขามารับชมตัวลูกนะครับวันนี้ก็มาพบปะกับน้องนึงกับอาวินวินนะครับมาแล้วครับหลังจากเมื่อวานไปส่งของนะครับในเช้าวันพุธที่18พฤษภาคม2565นะครับพี่กัดได้น้องนึงมาน้องนึงกับมาน้องจองห้องให้นี่แหละจ้ะพี่น้องครับในเขตบ้านน้องแปนตำบลหอยคามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับบรรยากาศก็ยังมืดครึ้มอยู่นะครับเนาะไปหลุนเงินเมืองที่มีเฮ็ดยังเนี่ยครับจะบรรยากาศเนี่ยนี่ครับมาจ้าเริ่มต้นเข้ามากับบรรยากาศอึมครึมอยู่นะครับเนาะเห็นเฮ็ดยังนึงนึงบัดเฮ็ดถึงเขาหน่อยวินเอ้ยจะเป็นงามจ้าสังเกตเบิ่งแม่งใหม่สิตอมได้จ้ะพี่น้องเฮ้ยวินเห็ดปวกเก็บมันจะใช่เลยโอ้เห็ดปวกดองเดียวไอ้วินเนาะกำลังลืมนะครับนี่เห็ดผึ่งเหลือมเนาะจ้ะหรือว่าเห็ดผึ่งขาขนเฮาจ้ะนี่จ้ะขาเพิ่นสิเป็นขนจังซี่ล่ะจ้ะสิฝนนี่ก็ยังงามอยู่เนาะแข็งดีจ้ะเห็ดนี่ครับลักษณะบัดนี้ก็มาเอาเห็ดผึ่งไข่จ้ะพี่เนาะดอกงามเลยจ้ะยังอีกจ้ะมีแต่จุ๋มๆสวยๆเลยจ้ะโอ้แต่อ่อนสอนหน่อยวินเนาะแม่นนี่หนึ่งเอาไปตองพกคนไหวนั่นแม่จ่าดอกหน่อยเช่นกันนี่เนี่ยคนนี้ครับเติมด้วยครับนี่ถ้าอ่อนถ้าเป็นล่านี่ขมแห้งแน่นอนหนึ่งแม่นจ้าอาจจะเป็นผิดใดครับดอกแข็งๆนั่นนี่ก็แกงให้สุกๆจ้าสิได้รสชาติความหอมความแสบแล้วก็ดีต่อร่างกายนำครับบ่เป็นผิดครับจ้าโอ้สองคนนี้นี่ลักษณะการเกิดครับมาเรื่อยๆไอ้วินเอ้าเฮ็ดกลางงามพอโลเนาะอย่างอีกบ่พี่ไอ้วินอยู่ใกล้ๆน้องนึงสิเอาอีกจ้าเอาอีกเอาค่ะพี่น้องมาเบิ่งเฮ็ดผืนไผก่อนเนาะจ้ะมื้อนี้เพราะเมื่อวานนี่ตอนบ่ายฝนตกแห้งแห้งได้เนาะน้องนึงจ้าตัวนี้ดอกมาฮักขาฮักจ้าฝนกระหน่ำอย่างหนักบ่ายจนหอดคำน้องหวานจ้าน้ำกันแท้ขาดแช่วครับยังว่าสภาพป่าเป็นแนวนี้ก็เฮ็ดซะนี่นี่มากความเย็นเนาะจ้ามากหนามนึงครับมีแต่แบบอวบๆใหญ่ๆเลยจ้าเหนื่อยบ่พี่น้องเอ้ยไปนอนเกิดแล้วจ้ะขาใหญ่ๆอวบๆเลยจ้ะนะโอ้งามแห้งจ้ะเห็ดหลังเขียวจ้าดอกงามสวยๆเลยเดี๋ยวไปจูมได้จ้ามื้อนี้ลักษณะไม้ลักษณะหมองนี่ก็เกิดน้ำห่มกระบากห่มสะแบงนี่ครับเห็นมั้ยครับต้นบากมีใบหน่อยคุ้มอยู่นะครับเนาะเห็ดผึ่งไข่เห็ดผึ่งเขาเดี๋ยวเห็ดน้องก็ผึ่งเขาเป็นสุดขั้วอยู่ครับ
รสชาติความแสบความหอมความหวานอีกดอกหนึ่งครับสีคือใบใหม่ธรรมชาติเนี่ยครับดำปึ๊ดเลยจ้ะเห็นจ้ะลำลักษณะหลังลักษณะทองครับค่ะลักษณะดอกตูมเพิ่นนี่เพิ่งเขาหน่อยอีจ้าตอนนี้ก็เวลาโมงกลัวๆแล้วครับไปทางได้หนึ่งหนึ่งบันไปน้ำทางเนาะครับเนาะเขาไปไม้เฮ็ดยังมันเป็นใครเพิ่งเขาหน่อยเฮ็ดทั่วไปแล้วเนาะจ้าไปครับไปลุ้นน้ำหนึ่งหนึ่งเขามาไม้นี่น้ำหนึ่งช่วงยังว่าเฮ็ดก่อนที่ไหนกับสบายเลยโอ้โหเป็นครับพูนอีกนี่เอวินโอ้ยขานี่กี่มันก็เฮ็ดละงูเห็นบ้านน้องหนึ่งวู้คนนะคนโตข้ามเพิ่นเนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจังไปล่างเอาเนาะจ้ะเนาะมีแพ็กคู่ครับอู้ยไอ้วินเชลราคาเป็นตีราคาเพิ่นนั้นคือโผดน่าน้ำข้นมานบ่อมเมื่อวานผมก็มาเบิ่งอยู่ครับเดี๋ยวผมพกไปดอกหนึ่งนี่น้อยครับเดี๋ยวสิพาไปเอาดอกผมพกไว้ครับเสร็จทำความสะอาดอีกทีนึงนะครับบ้านจ้าเอาพี่น้องหนึ่งบ้านจ้าคุณบ่ครับนี่จ้าตัวนี้บิ๊กบิ๊กเลยจ้าจ้าเอาอีกจ้าก่อข้างงามแห้งจ้าก่อใหญ่ก่อหลวงเป็นเกินนะครับจ้าอีกหนึ่งหนึ่งเลี้ยงเลยสามจูมอันนี้ก่อนมาพร้อมเลยพี่นี่มาเรื่อยๆจ้าสีสดใสขนาดครับดอกเห็ดตะอ่อนซ่อนครับเนาะได้หลายพี่นึงแล้วเนี่ยบ่เห็นล่ะมันมือใหม่ครับเห็นอีกบ่ทางนั้นอ่านผมก็มาได้ครับมันโผล่มื้อคืนนี่บ่ยักครับมันจะจูมเนาะจ้ะงามๆเลยจ้ะสงสัยเป็นน้ําเมียหมานี่คือเพิ่นใหญ่มีใหญ่เพิ่นว่านี่พ่อเพิ่นน่ะขาเพิ่นโอ้ยตะอ่อนสอนครับนี่ไม้แหลกเนาะขมาเนาะจ้าจ้าไม้แหลกสำหรับเฮ็ดกอครับเอาเฮ็ดผืนก่อนฉันสิไปเบิ่งเฮ็ดอันน้อยวินเนาะลองเบิ่งเฮ็ดกอก่อนจ้ะเห็นก็ต้องไปน้ำแนวนี่ล่ะครับบานจ้ารสชาติกอพร้อมหวานเลยครับนี่โอ้ยเอาอีกวินเอาอีกจูมเพิ่นยังอีกจ้าใหญ่ขึ้นมาจากน้อยเป็นสีแดงเลยครับมองหันดอกน้อยเพิ่นแต่รสชาติเดียวกันนอนหนึ่งจ้าเป็นจูมหน่อยเพิ่นนะจ้าพี่วินเห็ดยังละนอนหนึ่งแบบนี้น้ำกันโอ้ยเห็ดผึ่งดำจ้าลักษณะคว่ำกรุบกรุบใส่น้องขาครับเบิ่งทองเนี่ยน้องหนึ่งดอกใหญ่เบิ่งได้นี่จ้าดอกใหญ่เบิ่งน้องหนึ่งจ้าดอกหน่อยให้เบิ่งเนาะขาสินี่จ้าขาสิเป็นแนวนี้ครับนี่ครับตันแนวนี้นะครับเนาะเนาะมีทุกสีแล้วมันมีขาวแดงดำจ้าเหลือเหลืองเนาะจ้าถอเฮ็ดยังละบันอยู่นี้จ้าคุณอีกนะครับนี่ถึงเขาหน่อยจ้าบันนี้ถึงเขาหน่อยค้าเงี้ยวๆนะจ้าตัวนี้ดอกเนี่ยดำๆอยู่เอ้าแม่กินเบิ่นเอาเฮ็ดเพิ่งเขาหน่อยแล้วเฮ็ดยังบ้านนึง
อ่ะเอาเห็ดกอใหญ่น้ำหนึ่งนึงครับจูงงามอยู่จ้าเริ่มนะครับสำหรับ18พฤษภาคมนี้น้ำหนึ่งจ้าจูมหนึ่งครับคันได้ออกก็ออกหลายด้วยเนาะน้องหนึ่งออกเรื่อยๆครับออกโดนเฮ็ดสนิทนี่จ้าคันได้ยบก็โดนเติบเนาะจ้าปล่อยก็วิ่งได้ราคาอีทางไหนล่ะพี่ค่ะดอกงามเลยครับจ้าเรียงรังเบิ้งจ้าเอาเห็ดกออีกจ้าเนี่ยแหละครับของสัมพันธ์กันเนาะหนึ่งเห็ดผึ่งขาลายจ้ามาเกิดน้ำกันครับกับเห็ดกอแดงพีวินผึ่งขาวันนี้วินก็เป็นเห็ดผึ่งขาวหน่อยแล้วหมองก็เป็นเห็ดมันต้องมีเห็ดผึ่งน้ำเนาะหนึ่งเนาะจ้าเชื่อเขาจะสัมพันธ์กันบ่จ้าครับประสบการณ์และก็การสังเกตนะครับเฮ็ดผึ่งเขาหน่อยจ้ะเมื่อหลุดเมื่อจอจ้ะเฮ็ดผึ่งเขาหน่อยอีกจ้ะเฮ็ดผึ่งเขาหน่อยจ้ะบัดนี้วิธีสังเกตสิแมงมาตอมเฮ็ดเพราะว่าดอกของหอมเอาเห็นหน่อยๆเพิ่นบ่แม่นนั่นเด้เฮ็ดแกงกรุบๆเลยครับจะให้เบิ่งหอมหวานนะครับนี่ครับบอกอีกเช่นหนึ่งนะครับจ้ะตัวมีเฟียดจ้ะจูมหน่อยเพิ่นจ้ะลักษณะจูมนี่แหละครับมีเห็ดรังเขียวก็มีเห็ดผึ่งขาวหน่อยจ้ามีเห็ดกอก็มีเห็ดผึ่งขาหลายจ้ะจ้ามีเห็ดผึ่งรังเขียวเนาะจ้ะก็มีเห็ดผึ่งขาวจ้ะอีกจ้าเอาอีกลักษณะเห็ดชนิดนี้เกิดซิวฟังหองเนาะหนึ่งจ้านี่ครับเป็นเสือเป็นหองจะเป็นกอเตยเป็นทีซุ่มๆแล้วนะครับเนาะเห็ดผึ่งเขาหน่อยอีกจ้าจ้าดอกสวยๆนี่บ่แม่นผึ่งเขาหน่อยได้ครับนี่เป็นผึ่งข้าวดงจ้าคุณนะทองขาวๆขาหลายๆลักษณะคล้ายๆกันกับผึ่งขาวหน่อยเนาะจ้าตัวนี้สิดอกใหญ่กว่าครับรสชาตินี่ก็สุดยอดครับเอ้าเกิดใกล้ๆกันกับเห็ดผึ่งขาวดงเนาะจ้ะเห็ดบดดินจ้าครับมึงลักษณะนุ่มนอกกรอบในจ้าเห็ดผึ่งขาวดงแล้วก็มาเอาเห็ดผึ่งขาวหน่อยจ้าเห็ดบดดินโอ้เห็ดบดดินหน่อยเห็ดหวานนั่นลงคือมันหวานยังมาเปรี้ยวยังลงอยู่จุ่มหน่อยให้ถึงเขาหน่อยจ้ะจุ่มหน่อยขาเหี่ยวอยู่จ้ะรังเกียวเก็บไม่ใส่เก็บแก่ไข่กันเลยวินไว้มาใส่มือตอนนี้กำลังเป็นสาวเราให้ถึงขาลายจ้ะวันนี้ดอกใหญ่ๆเลยเนาะจ้ะมาอีกนึงจ้าตะมิของแฉเลยครับจุ่มเป็นตะหักขาขาวๆจ้ะหลายนำนี่เลยครับขาปลายขาสีขาวนั่นนึงจ้ะท้องนี่ก็แล้วแต่อันนี้ครับเป็นขาวๆแก้มาเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเหลือออกสีสมเลยครับเพี้ยนเป็นดำๆเนี่ยนี่เนาะจ้ะสมอมเหลืองหุ้ยเลยครับจ้ะอีกเช้าอีกเห็ดผึ่งขาวหน่อยคือเขาจ้ะตัวนี้ก็สีดอกใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเนาะจ้ะจูมเพิ่นอีกจ้ะเฮ็ดยังเลยหนึ่งเฮ็ดละหกเหลืองจ้ะจูมหนึ่งจ้ะจ้ะต้องใช้สิเป็นลูกลาจ้ะดอกแรกของมื้อนี้ครับเมื่อวานผมก็ได้ดอกหนึ่งขาขาดขาดหนึ่งเอาอีกขอหน่อยเนาะไอ้วินเนาะบุ้ยเพียวินก็ได้ขาคนดูหามพะลูกกับสีสันขายธรรมชาติเองจนสิบ่เห็นหน่อยวินกันบ่มีห้อยขาวบ่เห็นนี่นอนเกิดก็มีไอ้วินเด้อโอ้ยค่ะนี่วินเอ้ยงามๆเ
ที่สังเกตเห็ดเพลิงแมงตอมนั่นนึงแมงจ้ะครับดอกข้าวดำดำมาต้องเบิ่งแมงนะครับเป็นว่าแมงสิมาตอมนั่นนึงจ้ะหมุนนี่ไหลเวียนมื้อนี่ดอกงามสำน่าครับมีแต่จูงงามเนาะนี่ไหลเวียนนี่แต่ดอกเดี๋ยวเป็นสีออกน้ำตาลเนี่ยก็สีบ่ค่อยมีแมงน้องนึงจ้ะแต่ว่าก็เห็นง่ายครับเห็ดของเขาหน่อยจ้ะจ้าอีจ้ะเห็ดของเขาหน่อยอีจ้ะตอนนี้ก็เก้าโมงหาสิบหานะครับอากาศก็ยังท่านเปิดอยู่นะครับสิพาเขาไปในป่า กอพี่ครับบังนะครับรถก็จอดไว้ทั้งนาน้องหนึ่งคุณนะครับของผมมาเมื่อวานนี้ครับไปลุ้นเบิ่งน้องหนึ่งมาน้ำสิพอร้ายบ่มือนี้ครับเขามาเมื่อวานเป็นค่าลายเลยครับเพราะว่าเมื่อวานผมมาผู้เดียวน้องหนึ่งจ้าครับลักษณะเห็ดผึ่งไข่แล้วก็โอ้เห็ดผึ่งข้าลายแล้วก็เห็ดผึ่งไข่จ้าเกิดกินดินตัวคอดีเข้าหลางง่ายเนาะเห็ดผึ่งนี่นะน้องหนึ่งแม่นจ้ามันคือเห็ดดินเห็ดจีบดอกครับดีครับเห็นว่าดอกขาวๆกะหรี่ดีนะน้องหนึ่งจ้าจงดอกหน่อยเพิ่นไว้จ้าครับเลยครับดีครับโอ้โหไอ้วินก็เป็นกอเลยสิเป็นเงาเป็นกอเลยครับเหมือนขาตันๆความแน่นๆกรอบๆโห้ยคือกินคือทั้งในเฮ็ดพออันนี้ได้ครับแกงแล้วมีกลิ่นหอมเนาะจ้ะมีใต้ใบตะแบกหน้าเนี่ยใบตะแบกครับเส้นสีโดดเด่นแต่ว่ากะหรี่ดีนะน้องหนึ่งจ้าเฮ้ยขายังน้องหนึ่งบ้านเฮ็ดละงูใส่วินสองจูงจ้ามองนี่ละงูเลี้ยงจูงใหญ่เลยครับนี่ดอกเฮ็ดบางดอกนั่นเอาดีใครยังนะบ้านใครเฮ็ดละงูเลี้ยงจ้าเลี้ยงดีบ่นี่เนี่ยดีครับมีไอ้จูมพันจ้ามีจูมมีนี่ยายกันมาจากมูงหันนี่เนาะจ้าเฮ็ดละงูเลยก็เฮ็ดเพิ่งไข่อีกจ้าจ้าโยกไงคะกะไงเอาเพื่ออวบได้ดอกหน่อยนี่หมูได้นี่วินจับเพิ่งมันนี่ครับจะให้เบิ่งนี่ครับมันอ่อนแนวนี่ครับเป็นหล่าเลยครับนี่นี่ดอกดีครับขาสีนิ่มๆ นะครับในเวลาจับเบิ่งนะครับขมแห้งเลยครับนี่กับพี่น้องก็สังเกตเบิ่งเอาเด้อครับด้วยเวลามาเก็บครับเฮาให้เพิ่นขาไล่จ้าไปเก็บเฮ็ดเพิ่นเขาหน่อยมันจะใช่ใช่กีตาร์แล้วไปช่องดอกใช่แล้วขาหนังนอเอาสองตัวนี้ดิเอาเห็ดผึ่งขาลายแล้วก็มาเอาเห็ดผึ่งเขาหน่อยต่อจ้าหนึ่งเก็บไปของหันเลยครับจ้าเอาอีกจ้าเอาอีกเบ็ดเป็นหมู่บ้านจ้าเดี๋ยวไปบ้องอินอีกจ้าเฮ็ดผึ่งข้าวหน่อยแล้วก็เฮ็ดผึ่งไข่อีกจ้าผึ่งไข่แล้วก็เฮ็ดผึ่งข้าวหน่อยอีกจ้าเฮ็ดน้ำเขียวอีกจ้าน้องหนึ่งเก็บมามาเฮ็ดหมูคนอีกจ้ามันเป็นเฮ็ดไข่เลยครับนี่เบิ่งทองนี่ครับฉันมีเฮ็ดน้ำเขียวกับฉันมีเฮ็ดผึ่งข้าวรถนอกจากพี่น้องเนาะนี่ผึ่งข้าวหน่อยครับจ้าอีกน้องหนึ่งจ้า
สามเลยตัวนี้สวยงามมากยังอีกอยู่ได้ไอ้วิน beautiful อีกดอกนึงจ้ะแม่นอยู่เลยนึง beautiful แปลว่าสวยงามอยู่วะนึงบ่หูน้ำเด้อภาษาปากีสถานประกอบเนาะจ้ะยังอีกครับนี่อยู่น้ำกันเลยกับเห็ดยังเกิดน้ำกันเลยครับเห็ดหลังเขียวจุ้มๆจ้ะแมงใหม่ตอมยังอุ้ยดอกเห็ดขาอวดๆลักษณะดอกใหญ่อยู่จ้าโอ้ยบ่ได้ดอกไอ้วินเพียรอพี่ไอ้วินนี่ทำอะไรอยู่โอ้ยเห็ดหลังเขียวก็งามพอลูกน้อยวินเนาะแมนเป็นผิวหนังครับมันเป็นหลังเห็ดปวดดำเนาะเอาจูมเพิ่นจ้าวันนี้โอ้ยลังเขียวตุ้มตุ้มรสชาติเป็นไงน้ำหนึ่งนี่คล้ายๆเฮ็ดแดงเฮ็ดดินนี่แหละจ้ะพี่น้องแสบกันเนาะจ้ะคือไก่กันไปหันครับเฮ็ดเพิ่นเขาครับสองดอกน้อยวิ่งอยู่นี่เนาะแข็งดีแข็งดีขนาดจ้ะเงินทองครับอันนะครับตอนนี้ก็เวลา11:05นะครับจะได้พาพญามีไงเพื่อพี่น้องเขมือแล้วน้องหนึ่งจะไปเช็คไม้เลยพัสดุพี่น้องจ้าเส้นหมาน้ำเนี่ยแหละจ้าพี่น้องครับผมถ่ายนักแห่งครับมือนี้มือนตาเฮ็ดมือนี้ก็จะเป็นเฮ็ดรวมเนาะจ้าหลายสิ่งหลายอย่างหลายเฮ็ดก็แดงก็หลายเต๋อพี่น้องน้องจ้าเพิ่งไข่เพิ่งเขาหน่อยเพิ่งข้าหลายเพิ่งรุ่มรวมครับเฮ็ดหลังเขียวน้ำเนี่ยเนาะจ้าเตรียมกามากอบครับจ้าเอาเนาะจ้าพี่น้องสำหรับมื้อนี้ก็ถือว่ามานเนาะจ้ามาตรฐานคือเก่าเนาะจ้าเนาะสำหรับพี่กัดมื้อนี้เลยก็พามาน้องจองบ้านน้องแฟนตำบลห้วยค่าอำเภอบุญทลีจังหวัดอุบลราชธานีของเฮาคือเก่านี่ล่ะจ้าสมัครก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงก็ไปวินๆด้วยจ้าเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้าเนาะเอาสำหรับคลิปมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะจ้าพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีจ้าขอการคลิปนะเด้อจ้าแล้วนะครับสำหรับคลิปวันพุธที่18 พฤษภาคม 2565นี่ครับสิเริ่มลาพาจากพญามีใหญ่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปจะเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันนะครับขออวยพรให้พญามีใหญ่ลุงป่านะ RFC ทุกท่านนะครับจงประสบแต่โชคดีโชคมานครับอย่ามีโรคภัยมากำกายครับร่ำรวยเงินทองนะครับนอสุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจครับสำหรับคลิปมื้อนี้ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับผมพบกันคลิปใหม่มื้อใหม่เด้อครับปิดกระต่ายแล้วล่ะบ่น้องนึงทางนะไปเมื่อบ่ายนี้ฝนก็สิมาอีกแล้ว